อีกหนึ่งดราม่าเมื่อวานบิ๊กต่ายพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรนำทีมประกอบด้วยตำรวจประกอบด้วยกรมขนส่งทางบกตั้งโต๊ะแถลงสาระที่แถลงนะครับผมไฮไลท์เลยแล้วกันค่ะเอาเข้าประเด็นไฮไลท์หลักบิ๊กต่ายบอกว่าจากการตรวจณที่เกิดเหตุตรวจซากรถบัสคันนั้นนั่นแหละใช่หลังเกิดเหตุไปแล้วนะคะไปเจอว่ามีการติดตั้งถังก๊าซ CNG รวมทั้งสิ้น11ถังเกินกว่าคำขออนุญาตขออนุญาตติดตั้ง6เกินมาไปเจอ11เกินมา5เกินมา5มาได้ยังไงไอ้ที่เกินมา5เนี่ยมาได้อย่างไรแต่ที่สำคัญที่สุดแล้วอันตรายไหมจุดที่ติดตั้งเดี๋ยวลองตามไปเรื่อยๆ อีกหนึ่งประเด็นนึงนะครับแล้วพี่ตายบอกว่าในเบื้องต้นตำรวจตั้งข้อกล่าวหาคนขับรถประมาทเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายประมาณนี้ต้องบอกถึงแก่ความตายที่จริงนะก็มีสัก 2-3 คำมี 2-3 ข้อหาแต่ว่าก็ป้นเปี้ยนวนเวียนอยู่กับไอ้ข้อหาประมาทนั่นแหละใช่ค่ะรวม4ข้อหาถามว่าทำไมจึงตั้งข้อหาประมาทเอากับคนขับรถบัสค่ะอภิษฎายบอกว่าจากการสอบปากคำสรุปได้ว่าคนขับก็รับว่ารู้ว่ารถมันมีปัญหามีความผิดปกติมีปัญหาแต่ทำไมไม่จอดแต่ไม่ได้จอดทันทีเพื่อตรวจสอบปัญหายังฝืนขับต่อจนกระทั่งมันเกิดปัญหาในระดับที่ควบคุมไม่ได้ใช่แล้วก็มีความสูญเสียเกิดขึ้นโอเค